ันเมืองไทยนะจะบอกให้วันนี้นะจะบอกให้ของเรามากันที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคาอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะความงามของขุนเขาขุนเขาอะไรบ้างครับน่ะเทือกเขาภูแลนคาทั้งหมดเลยโอ้เนี่ยนะใช่ค่ะสุดนู้นมาถึงตรงนี้ยาวไปถึงนู้นเป็นเทือกเขาภูแลนคากินพื้นที่กี่อำเภอ5อำเภอค่ะประกอบด้วยอำเภอเมืองครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอหนองมะแดงค่ะครับอำเภอบ้านเฝ้าแล้วก็อำเภอภูเขียวค่ะครับอากาศดีมากถือว่าเป็นโอโซนเป็นออกซิเจนเพราะฉะนั้นเราจะสูดอากาศนะเอาสูดให้ได้แล้วอ้าวโอ้โหเต็มปอดครับนี่คือการฟอกปอดได้อากาศที่บริสุทธิ์นะข้างล่างนั่นกับพี่น้องประชาชนก็อยู่อาศัยกันใช่นะเขตแนวป่าก็เลี่ยลงไปโบราณว่าไว้นะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวตอนนี้เราเดินขึ้นมาจุดที่เรียกว่าสูงนะสูงแล้วก็เป็นที่เรียกว่าผาอะไรนะฮะผาหัวนาคค่ะผาหัวนาคมีหลายหัวเลยใช่นะครับวางเรียงซ้อนๆกันอยู่ผมมองว่าเหมือนผาหัวเต่า oh no. แล้วแต่ใครจะมองอะไรก็ได้แต่มันก็เป็นธรรมชาติที่รังสรรค์ขึ้นมาอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยมีถึง155อุทยานนะและนี่เป็นหนึ่งในนั้นชื่อว่าอุทยานแห่งชาติภูแลนคาภูแลนคาที่จังหวัดชัยภูมินะจะบอกให้ดีใจได้ไปเมืองชัยภูมิสมศักดิ์ภาคภูมิชัยภูมิเมืองนี้อุทยานแห่งชาติภูแลนคาเขามีแต่สิ่งดีดีเชิญพี่น้องมาเบิ่งกันสีสันเมืองไทย